กรน้อมนำหาพามทำไปพลคาเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบอยและเกษตรศาสตร์นำไทยเช่นเคยครับวันนี้จะพาไปพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เขาเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับโครงการนี้ก็มีชื่อว่าเที่ยวไม่ต้องไกลไปกำแพงแสนนี่ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวแต่ว่าเรื่องเที่ยวแบบนี้จะเกี่ยวอะไรกับมหาวิทยาลัยในเรื่องแปลกครับแต่ว่าเรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันครับตามมาครับเอาละคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมานั่งพูดคุยสบายๆนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติชินวงศ์นะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียกเหตุกำแพงแสนนะครับในเรื่องของเที่ยวไม่ต้องไกลไปกำแพงแสนเรื่องนี้ต้องมาคุยกันสักนิดนึงอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเที่ยวไม่ต้องไกลไปกำแพงแสนนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับผมโครงการนี้วัตถุประสงค์เกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างครับเนื่องจากเป็นนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านให้นโยบายว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือศาสตร์ของแผ่นดินนะครับครับเราควรจะต้องให้ความรู้กับทุกๆคนนะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปมันก็เป็นช่องทางหนึ่งครับแต่ช่องทางหนึ่งทำอย่างไรเราถึงจะให้คนที่อยากจะรู้ในแต่ละเรื่องซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยเข้ามาแล้วเลือกชมเลือกดูเอาได้ก็เป็นที่มาของเที่ยวไม่ต้องไกลไปกำแพงแสนก็คือมาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรอย่างครบวงจรนะครับมาตั้งแต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์และที่สำคัญคืออยากจะให้ทุกคนได้ซึมซับความรู้แบบได้สาระพร้อมกับการท่องเที่ยวแบบนี้คือกิจกรรมต่างๆจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มต้นในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ในอนาคตต่อไปเรากำลังสร้างชุมชนรอบๆข้างของเรานี่มีความเฉพาะทางต่างๆ อ๋อครับเหมือนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างห้องเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วครับเราก็ต้องไปสร้างห้องเรียนมีชีวิตไว้ตามชุมชนต่างๆครับเราก็พานักท่องเที่ยวที่อยากจะได้ความรู้และอยากจะได้ต้นแบบไปดูกันแล้วก็กลับไปทำในชุมชนของตัวเองอันนี้มันก็จะทำให้การเผยแพร่ความรู้การบริการวิชาการนี่เป็นไปได้อย่างเร็วมากขึ้นจะมา1วันจะมาค้างคืนครับ1คืน2คืน3คืนจะมาเป็นกลุ่มคณะออกมาค้างได้ด้วยเช่นกันที่นี่มีห้องพักครับนะครับพูดได้เลยว่าระดับโรงแรมกำหนดไหมฮะว่ามาเป็นกลุ่มตั้งแต่กี่คนลงขึ้นไปหรือว่าจะต้องห้ามเกินขนาดนี้มีการกำหนดด้วยไหมฮะไม่กำหนดหรอกครับครับแต่ไม่กำหนดแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาดูงาน40 50คนต่อกลุ่มกำลังดีแต่ถ้าจะมาอบรมเนี่ยน่าจะประมาณสัก25คน30คนคือเราเน้นคุณภาพเพราะบางครั้งเนี่ยบางสาระความรู้เนี่ยเราต้องปฏิบัติไปด้วยครับนะครับผมอยากจะให้ไม่ใช่มามองที่เป็นโชว์อย่างเดียวครับมาปฏิบัติเองด้วยเสร็จแล้วเราลองกลับเอาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองลองทำนะกลับไปที่บ้านดูที่มันได้ตามที่ได้เรียนรู้ไหมอันนี้คือวิธีการที่เราอยากจะให้แบบนี้การท่องเที่ยวแต่ละจุดตอนนี้คือเริ่มเปิดแล้วใช่ไหมเปิดเริ่มเปิดครับเราก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่านอยากจะดูอะไรนะลองสอบถามเข้ามาหรือถ้าท่านคิดว่ามาเสาร์อาทิตย์อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวก็ยินดีเลยเข้ามาได้แต่ที่สำคัญกลับไปท่านได้อะไรแน่นอนไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนมาแล้วถามถึงเลยมีที่ไหนบ้างฮะมาเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษอ๋อครับมาถึงเราจะดูเลยว่าเอ้ยวิธีการทำยังไงถ้าไม่ใช้เคมีมันมีอะไรทดแทนล่ะครับนะครับที่นี่เข้ามา2ปศุสัตว์ที่นี่สมบูรณ์แบบมากครับอันที่ต่อไปคือพลังงานทดแทนครับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากภาคการเกษตรหรือเราเรียกว่าพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวและที่สำคัญที่นี่ก็คือมีความรู้ด้านการผลิตมีความรู้ด้านการแปรรูปและเราก็ยังสามารถจะแนะนำในเรื่องของการตลาด
การแพ็กเกจจิ้งการบรรจุหีบห่อหรือการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ครับเพราะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้แล้วมาช่วยกันมองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยที่นี้จะได้ความรู้เกือบหมดทุกอย่างนอกจากความรู้อย่างที่ว่าไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงที่มีหลากหลายอยู่แล้วเนี่ยที่นี่ยังส่งเสริมให้เราเนี่ยออกกำลังกายซึ่งเราทำเป็นสวนสุขภาพเลยแล้วกันเป็นสวนสุขภาพออกกำลังกายในสวนอ๋อการท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วได้ออกกำลังกายนี่หายากไม่มีเลยนะครับต่อไปนี่หมายความว่ามาดูและเป็นการออกกำลังกายในสวนที่ร่มรื่นนะครับสนุกสนานไปด้วยและแนะนำนะโดยนักวิชาการฟังแบบนี้อยากจะเห็นสถานที่ของจริงยังไงเดี๋ยวรบกวนท่านผมยินดีนะครับที่จะพาไปเยี่ยมชมเป็นต้นแบบละกันเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่เชื่อเลยๆว่ามาวันนี้เนี่ยนะมาวันเดียวเที่ยวไม่หมดละกันครับผมนะครับมากำแพงแสนเนี่ยมาวันเดียวเที่ยวไม่หมดมาไม่ไกลนะครับไปกำแพงแสนเนี่ยแสดงว่าผมแนะนำให้มาหลายๆครั้งหลายๆวันถึงจะพาได้หมดวันนี้เราพากันไปดูนะครับที่ผมแนะนำเล็กๆน้อยๆก่อนและหลังจากนั้นถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนได้ตลอดเวลาครับได้เลยครับเอาว่าเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับได้ครับผมวิเขตกำแพงแสนมีพื้นที่ 8,000 ไร่ครับผมโอ้โห 8,000 ไร่ 8,000 ไร่เพราะฉะนั้นคงเดินไม่ไหวครับขี่จักรยานก็ได้แต่ต้องใช้เวลาสักวันนึงแต่ท่านมีเวลาสั้นๆ6 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอยากจะพาในท้องที่ต่างๆเนี่ยนะไปรถคันนี้รถคันนี้เป็นรถที่เราผลิตในประเทศไทยนะครับผลิตในประเทศไทยเลยออกแบบกันอย่างง่ายๆแต่ที่สำคัญคือน้ำมันที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำมันไบโอดีเซลอ๋อคือไม่ใช่เบนซินไม่ใช่ดีเซลคืออันนั้นคือตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะใช้น้ำมันที่เรียกว่าพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดก็เป็นไบโอดีเซลไบโอดีเซลคือน้ำมันที่ผลิตมาจากพืชนะพืชที่เราใช้คือสบู่ดำโอ้แต่ผมเคยได้ยินที่กำแพงแสนนี่โด่งดังมากเรื่องสบู่ดำเรามีโรงเรียนสบู่ดำแห่งแรกในโลกนี่เลยวันนี้จะไปดูไหมฮะเดี๋ยวไปดูอ๋อวันนี้ดูด้วยแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเราเอาน้ำมันสบู่ดำเนี่ยมาผสมในอัตราส่วน 40% เราเรียกว่า B40 ต่อไปในอนาคตถ้าเรามีปริมาณเยอะ B100 เลยครับโอ้ขนาดนั้นได้เลยเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันสมรรถนะเนี่ยเหมือนกับดีเซลทั่วไปเดี๋ยวดูครับ 8,000 กว่าไร่รถไบโอดีเซลคันนี้อ่ะพี่พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วจ่ายตังค์พี่ก่อนครับพี่สตาร์ทเลยครับสตาร์ทเลยครับที่นี่นะฮะครับหมายถึงผมบอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตกำแพงแสนก่อนเรามีอยู่2คณะนะครับ1คือคณะศึกษาศาสตร์มีภาควิชาพละศึกษาอันที่2มีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณนึกถึงไหมว่าปกติเนี่ยจะเห็นว่าการออกกำลังกายเพื่อเป็นนักกีฬาเนี่ยเราจะวิ่งกันตลอดเลยอ๋อใช่วอร์มอัพวิ่งกันไม่ใช่วอร์มอัพอย่างเดียวแหละเพื่อจะสร้างอะไรก็แล้วแต่นักกีฬาฟุตบอลก็วิ่งนักมวยก็วิ่งนักบาสก็วิ่งผมว่ามันไม่ใช่แล้วเราจะต้องเอาวิชาการกีฬานี่เข้ามาเพื่อจะเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาอย่างถูกต้องในเชิงวิชาการหรือพูดง่ายๆคือเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเสริมยกตัวอย่างนักกอล์ฟเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนไหนที่จะมีพลังตีได้ไกลตีได้หนักแน่นถูกไหมฮะก็ต้องไตเสพใบเสพที่ต้องมีวิเคราะห์แบบนั้นเลยนักฟุตบอลเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนไหนนักบาสกล้ามเนื้อส่วนไหนนักกีฬาแต่ละประเภทนั้นจะต้องสร้างกล้ามเนื้อในแต่ละจุดถูกไหมครับเพราะนั้นที่นี่นอกจากที่เราจะสร้างนักกีฬาแล้วเรายังบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยสุขภาพดีเนี่ยมันโอ้มันช่วยอะไรได้เยอะเลยการทำงานชีวิตเป็นอยู่นะฮะเขาเรียกอะไรนะไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐของคนเพราะนั้นเราไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนสุขภาพดีไม่มีขายครับต้องทำเองนี่ฮะสุขภาพดีไม่มีขายต้องทำเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นี่นอกจากเราจะสอนนิสิตที่เข้ามาจากการสอบเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังบริการชุมชนด้วยนะครับเพราะนั้นที่นี่คือสวนนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะเห็นว่ามีความหลากหลายของเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ในการเสริม
สมรรถนะร่างกายในแต่ละเรื่องถ้าขาคุณจะออกยังไงแขนคุณจะเล่นตรงไหนนะเพื่อปวดหลังปวดหลังเนี่ยคุณจะแก้อย่างไรวิธีการผมคิดว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนอกจากจะช่วยเสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยยังช่วยในการบำบัดต้องบอกว่าบางที่คุณผู้ชมฮะบางครั้งไปเข้าฟิตเนสราคาแพงแพงครับอันนี้บริการฟรีครับขอมาใช้เถอะความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือภาษีของพวกท่านนั่นแหละที่แต่เรามาจัดเข้าอยู่ในระบบแล้วก็เอานักวิชาการนะมีพี่เลี้ยงคอยสอนนะเฮ้ยว่าถ้าอายุขนาดนี้ควรจะออกแบบไหนอันไหนมันเสี่ยงเกินไปไหมนะครับผู้อาวุโสเนี่ยควรจะออกกำลังกายแบบไหนเพื่อจะให้สุขภาพดีเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านเที่ยวไม่ต้องไกลไปแกมแบงแสงครับท่านขับรถมาเลยจากกรุงเทพ80กิโลเมตรค่อยๆขับมาสบายๆนะนั่งรถทัวร์มาก็ได้ครับนั่งรถทัวร์มาก็ได้ง่ายๆมาลงตรงนี้เย็นๆขับรถกลับหรือจะนั่งรถเมล์กลับนะครับเรามีรถตู้บริการนะระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนมาที่กำแพงแสนครับออกทุกๆ20นาทีสบายนะมาเลยมาเพื่อมาออกกำลังกายครับผมทุกเสาร์อาทิตย์มาเลยครับนะฮะมีหลากหลายที่ให้เล่นให้เที่ยวอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่แรกของเราอุ่นเครื่องเรียบร้อยฮะตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆพร้อมจะไปที่ต่อไปครับท่านรองครับท่านรองนำทางเลยครับผมมาเลยฮะพาไปดูฟิตเต็มที่ต่อไปครับอีกหนึ่งโซนคุณผู้ชมครับที่ท่านรองพาเรามาอยู่ใกล้ๆกับที่ออกกำลังกายเมื่อสักครู่นี้นะฮะตรงนี้เป็นการผจญภัยเป็นแบบเชิงนิเวศมันหมายความว่ายังไงครับท่านรองครับตอนนี้ครับคือการออกกำลังกายเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ที่เราได้เห็นมาแล้วก็เป็นออกกำลังกายทั่วๆไปครับสร้างสมรรถนะสร้างกล้ามเนื้อไปแต่ทีนี้ผจญภัยครับตื่นเต้นเพราะหลังจากนั้นพอมีกำลังแขนกำลังขาแล้วเนี่ยลองมาดูที่สมาธิอันนี้จุดนี้หนังหนึ่งการออกกำลังกายพร้อมกับความสนุกสนานต้องมีสมาธิด้วยครับไม่งั้นตกน้ำตกท่าหรืออาจจะมีโอกาสเพียงพร้อมได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าผจญภัยเล็กๆผจญภัยเล็กท่านจะได้ดูว่าท่านเนี่ยสมรรถนะเป็นไงกล้ามเนื้อแข็งแรงพอไหมนะครับมีการปีนป่ายอย่างนี้เนี่ยอันนี้ตื่นเต้นมีข้ามเป็นแบบว่าราวสะพานเชือกไปตรงนู้นสะพานเชือกข้ามไปแล้วก็อันนี้ถ้าข้ามไม่ดีก็มีโอกาสตกน้ำตกท่าได้เหมือนกันมาเล่นแล้วถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายหรอกครับปลอดภัยเพราะว่าตกลงไปนะฮะเราก็จะมีพี่เลี้ยงมาคอยดูอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ลึกอะฮะมันไม่ลึกและที่สำคัญนะฮะโดยปกติเราก็จะมีคล้ายๆกับเหมือนกับผู้อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยภายเรือดูอยู่ข้างล่างเพราะนั่นหมายความว่าถ้ามาเล่นที่นี่แล้วเรื่องความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งนะครับต้องดูต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ดีจะมาเล่นเองโดยไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ก็คงไม่ได้สถานที่ต่อไปท่านรองครับผมตอนนี้เราออกกำลังกายร่างกายเราแข็งแรงสดชื่นแล้วใช่ไหมต่อไปเราคงจะต้องหาความรู้ใส่สมองไม่ใช่มันอย่างเดียวเอาความรู้ก่อนเลยความรู้ทางช่างเกษตรที่มีเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันตามมาเลยครับผมตรงนี้โซนเรียกว่าโซนอะไรครับน้องครับตอนนี้เราเรียกว่าโซนที่เป็นห้องเรียนมีชีวิตอีกอันหนึ่งก็คือห้องเรียนที่จะสอนเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษปัจจุบันเนี่ยเราต้องการที่จะนะฮะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยครับนั่นหมายถึงว่าการผลิตพืชผักผลไม้ต้นแบบที่นี่เนี่ยจะบอกว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผักหรือผลไม้ออกไปสู่ผู้บริโภคแล้วเนี่ยไม่มีสารตกค้างอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆใบเหลืองเอาไม่ใช่อะไรแต่จะเหนียวว่ะถ้าลองเหนียวเหนียวฮะนี่คือวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะป้องกันแมลงโอ้เราเรียกว่าการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานครับโดยธรรมชาตินี่นะฮะผักทุกชนิดพืชผักทุกชนิดจะมีแมลงศัตรูพืชอยู่ครับเพราะนั้นวิธีการที่เราคิดว่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าแบ่งเบาเราก็ติดกาวนี่แมลงที่เป็นศัตรูพืชก็จะมาติดนะครับโอ้จริงจริงฮะโอ้นี่ดำเต็มเลยฮะใช่นะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเดี๋ยวเราอยากจะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะมีหลอดไฟเนี่ยนะเราใช้ดักแมลงอ๋อหลอดไฟหลอดไฟเนี่ยใช้ล่อแสงใช้แสงล่อมาเลยพอมีไฟเนี่ยจะเห็นว่าปกติถ้ามีไฟอยู่เนี่ยแมลงตอนกลางคืนก็จะมาจะบินเข้ามาเล่นไฟแต่วิธีการเราเนี่ยใช้ประโยชน์ด้วยนะครับ
พอล่อมแมลงแล้วตกลงไปข้างล่างเราเลี้ยงปลาเป็นอาหารปลาอีกเป็นอาหารปลาเพราะนั้นแนวคิดที่เรากำลังจะใช้ให้กับพี่น้องเกษตรกรก็คือว่าทำอย่างไรแบบไร้ของเสียวัชพืชเอามาคลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำนะแล้วป้องกันไม่ให้เมล็ดวัชพืชขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการสตรูพืชเนี่ยเราต้องแบบรู้ว่าเราจะใช้อะไรนะรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ครับและรู้ว่าจะใช้อะไรมาผสมผสานนี่สำคัญมากเลยฮะพี่น้องเกษตรกรสนใจที่จะเรียนรู้แบบที่ผมว่าเนี่ยมาที่นี่เลยครับตรงนี้กี่ไร่ครับผมมองไปนู่นไกลมากที่นี่ที่นี่48ไร่48ไร่มีพืชผักประมาณสักกี่ชนิดครับ16ชนิดทำไมเราถึง16ชนิดครับเป็นพืชที่เป็นความต้องการของตลาดและเป็นพืชที่ผลิตในลักษณะของอาหารปลอดภัยนี่ยากเรื่องของสัตว์เลี้ยงล่ะครับเดี๋ยวไปดูปศุสัตว์ครับปศุสัตว์ก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ท่านได้เรียนรู้อีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับที่ท่านรองนั้นพาเรามาที่นี่คุณผู้ชมครับนั่นคือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโคแน่นอนพูดถึงสองชนิดนี้ก็จะเป็นวัวนะครับเอาที่ว่าปศุสัตว์ปศุสัตว์เมื่อกี้เราได้ไปดูพืชดูอะไรมาแล้วที่สำคัญในการอาหารก็หนีไม่พ้นล่ะครับสัตว์มีแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่วันนี้เราจะมาดูสัตว์ใหญ่กันหน่อยแต่ผมได้ยินมาว่าที่นี่เขามีโคที่ขึ้นชื่อมากๆดังโคเนื้อพันกำแพงแสนพวกตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากโอ้หนักเป็นตันๆเลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วก็เอาง่ายๆถ้ามากำแพงแสนไม่แวะคาร์บอยแลนด์เนี่ยมาไม่ถึงมาไม่ถึง และมากำแพงแสนยังไม่ได้กินโคเนื้อกำแพงแสนมาไม่ถึงเริ่มหิวแต่เรื่องอาหารพักไว้ก่อนด้านในเราไปดูไอ้มันใหญ่แค่ไหนแล้ววิธีการได้มาซึ่งโคกระแมงแสนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ตั้งใจให้มันเป็นนะครับมาเลยครับเราเดี๋ยวไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้วยได้เลยครับผมตามมาฮะโอ้โหวันนี้เรามาบุกในฟาร์มโอ้ยใหญ่มากอาจารย์ครับมันเป็นโดมเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นศูนย์แสดงอาจารย์ทำมาตั้งแต่ปี2512นี่เกือบ42ปีแล้ว42ปีนี่คือความยั่งยืนของพันโคเนื้อพันกำแพงแสนครับได้รับรางวัลมามากมายอาจารย์ครับที่ท่านรองบอกว่ากว่าจะได้โคพันกำแพงแสนมาไม่ใช่บังเอิญมันคือการวิจัยเลยใช่ไหมตั้งใจตั้งใจเพื่อจะได้มาวิจัยนะครับเราต้องการสร้างพันโคเนื้อให้ใหญ่เท่ากับต่างประเทศประเทศน้ำหนักเป็นตันตัววันละกิโลกว่านะครับแล้วก็มาสร้างพันธุ์ของเราเองโดยใช้โคพื้นเมืองแหละเป็นโคพื้นฐานอันนี้คือโคพื้นเมืองครับเป็นโคพื้นฐานคือตัวเขาจะเล็กๆอย่างนี้ตัวเล็กตัววันละ3 4ขีดน้อยเลี้ยงเป็นธุรกิจไม่ได้ครับเราก็ต้องการพัฒนาใหญ่ขึ้นในอ้าวแล้วจุดเด่นก็คืออะไรครับให้ลูกทุกปีความสมบูรณ์พันธุ์สูงทนต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราดีเห็บแมลงทนได้นะครับแต่ตัวเล็กครับเราก็ต้องอยากให้ใหญ่ขึ้นก็เอาบรามันมาผสมเข้าไปอ๋อบรามันกับพื้นเมืองผสมกันก็จะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งบรามัน 50% พื้นเมือง 50% แต่ก็ลูกออกมาที่เนี่ยมันก็ไม่ใหญ่ไม่ยังไม่พอใจนะครับเนื้อยังน้อยอยู่อ๋อนี่ยังไม่ใช่แพงแสนยังผสมไปอีกหลังจากนั้นผสมไปอีกด้วยน้ำเชื้อด้วยโคเนื้อพันชาโดเล่อ๋อครับผมเราสารน้ำเชื่อมจากฝรั่งเศสเขาเป็นลักษณะแบบไหนก็ตัวใหญ่ตรงล่างใหญ่เนื้อดีครับผมน้ำหนักเป็นตันน้ำหนักน้ำหนักเป็นตันตันต้นตัวใหญ่ๆมากก็ผสมสายเลือดหนึ่งเข้ามาก็กลายเป็นสามทางกลายเป็นสามทางโอ้โหก็จะเป็นกำแพงแสนนี่ในปัจจุบันนี้อาจารย์ครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าวันนี้มาท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่งขับรถมาเสร็จปั๊บตรงนี้มีโชว์อะไรบ้างฮะก็ตรงนี้มีการแสดงพันธุ์โชว์เรื่องการแสดงพันธุ์การผสมเทียมโคการรีดน้ำเชื้อโคครับนะครับการบังคับสัตว์การคล้องโคนะครับนั่นเป็นการแสดงเพื่อให้เห็นของนักท่องเที่ยวครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมาหาความรู้ในเชิงลึก อย่างเช่นมาแล้วอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ไปทำฟาร์มวัวพันกระแพงแสนบ้างมี
หลักสูตรอบรมให้หลักสูตรอบรมมาจะอบรมอย่างไรจะพัฒนาพันธุ์อย่างไรจะดูแลอย่างไรมีที่นี่เบ็ดเสร็จเลยครับผมเพราะนั้นหมายถึงว่าท่องเที่ยวก็ได้ท่องเที่ยวเชิงสาระมาอบรมมาสัมมนามาใช้ที่นี่ได้เลยก็บอกก่อนจะมาแบบไหนก็โทรบอกได้เลยและที่สำคัญที่สุดมาที่นี่แล้วข้างๆเนี้ยก็มีคาร์บอยแลนด์ซึ่งมีร้านอาหารที่ปรุงจากโคเนื้อกับเพลงแสงเอาละคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานะฮะได้ไปเที่ยวกันมาสักระยะหนึ่งนี่เกือบครึ่งทางแล้วนะเกือบครึ่งทางหาความรู้ไปออกกำลังกายเหนื่อยแล้วนะครับหิวละแล้วก็ใกล้ๆตะกี้ที่เราแอบไปดูกระบือกับโคมาครับผมตอนนี้จากตรงนั้นตัวใหญ่อยู่บนโต๊ะแล้วครับเอ๊ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราเรียกว่าคาวบอยแลนด์คาวบอยแลนด์คาวบอยแลนด์นะครับก็เป็นร้านอาหารครับนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็นำผลิตภัณฑ์ทั้งโคทั้งปลาแล้วก็หมูแต่ทานโคเนื้อไม่ได้อ๋อมีให้เลือกมีให้เลือกเพราะฉะนั้นแต่ที่นี่อาหารจานเด็ดก็ต้องผลิตภัณฑ์แน่นอนครับโคเนื้อกำแพงแสนถึงเวลาแล้วครับอาหารกลางวันมื้อนี้เชิญเลยครับมาเลยฮะเอาก่อนเลยที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนที่จะให้ความรู้นะครับกับทุกท่านในเรื่องของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เนี่ยนะครับเราเน้นพลังงานทดแทนจากภาคการเกษตรก็มีหลายๆตัวแต่ที่เด่นที่สุดที่นี่ก็คือสบู่ดำอ๋อสบู่ดำที่นี่เมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยนะเราได้เปิดเป็นโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเราเรียกว่าโรงเรียนสบู่ดำใครอยากรู้เรื่องสบู่ดำตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การปลูกเลยไหมฮะตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาการแปรรูปครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปถึงการใช้ประโยชน์ได้เลยเนี่ยที่นี่เราก็พูดง่ายๆว่าเป็น one stop service ในเรื่องของสบู่ดำครับผมครบวงจรและโดยอย่างยิ่งการจะทำสบู่ดำให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องทำแบบไร้ของเสียเราสามารถจะใช้ทุกส่วนของมันมาแปรรูปให้สร้างมูลค่าเพิ่มครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยท่านยังมีอีกมากมายนะฮะอย่างที่ผมพยายามบอกว่าเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปครับผมยกตัวอย่างเช่นในนาข้าวซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเราก็มีต้นแบบนะโรงสีระดับชุมชนได้ครับอันนั้นคือในเรื่องของวิชาการนอกจากนั้นอยากจะให้มาเยี่ยมชมนะครับกระบวนการในการพัฒนาพันธุ์พืชนะครับเรามีห้องปฏิบัติการเรามีห้องที่นักวิจัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนิสิตนะครับได้การทำการค้นคว้าวิจัยท่านสามารถจะมาดูมาชมในเรื่องในเชิงวิชาการได้ว่าหลักเสร็จแล้วก็กลับไปใช้ในของท่านได้ยิ่งไปกว่านั้นที่อยากจะให้มาเนี่ยไม่อยากให้เครียดในเรื่องของโอ้ยต้องมาใช้ความรู้แล้วเยอะไปเลยเยอะเป็นล้นสมองทำอย่างนี้มาแล้วเที่ยวไปด้วยดูงานไปด้วยผมอยากจะให้มันเหมือน edutainment คำว่า edutainment ก็คือเรียนรู้ไปด้วยและขณะเดียวกันท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปด้วยที่นี่มีโดมแมลงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเลยคำว่าโดมแมลงเนี่ยนะโอ้โหใหญ่โตมากที่นี่เราสร้างในโอ้ขนาดพื้นที่ประมาณ1ไร่มั้งโดมใหญ่โตครับที่นั่นเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีแมลงหลากหลายนะให้ท่านได้เยี่ยมชมครับจะมีแมลงที่มีชีวิตสัมผัสได้และในขณะเดียวกันก็จะมีพิพิธภัณฑ์แมลงให้ดูว่าเอ๊ะแมลงที่เป็นศัตรูพืชมันเป็นยังไงครับแมลงที่มีประโยชน์มันเป็นอย่างไรรวมถึงแมลงที่กินได้เป็นอาหารแบบนี้เปิดเข้าไปนี่บุคคลภายนอกชมฟรีมั้ยชมฟรีครับนะครับถ้าเข้ามาเป็นหมู่คณะมาเลยครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแบบนี้ติดต่อสอบถามยังไงได้บ้างครับติดต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่วิเขตกำแพงแสนนะครับได้เลยตลอดเวลาเรามีฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับหรือเขียนจดหมายมาก็ได้ถึงรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนว่ากลุ่มนี้ต้องการจะมาเยี่ยมชมจะมาดูงานจะมีอะไรงบประมาณมีแค่นี้นะพอไหมไม่พอนี่คุยกันได้หมดครับผมคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเที่ยวไม่ต้องไกลไปกำแพงแสนอย่างที่บอกไปครับได้ทั้งความรู้ ความบันเทิงเอาสำหรับวันนี้ทางรายการของเราต้องขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับท่านรองอธิการบดีที่วันนี้ได้พาเราชมเกือบทั้งหมด 8,000 ไร่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทุกตารางนิ้วแต่วันนี้ถือว่าเป็นการได้น้ำย่อยก่อนถ้าอยากมาชมแบบนี้จริงเดินทางมาได้ครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
และนี่แหละครับคือโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับเที่ยวไม่ต้องไกลไปกำแพงแสนฮะอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร80กิโลเมตรเท่านั้นประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับจะมาเดี่ยวมาเป็นคู่มาเป็นกลุ่มยังไงเขาก็รองรับได้หมดครับนอกจากมาที่นี่นะฮะท่องเที่ยวในเชิงนิเวศแล้วนะครับอิ่มท้องสบายใจแถมยังได้ความรู้กลับไปอีกด้วยครับยังไงลองหาเวลาว่างมาละกันนะครับผมสัปดาห์หน้านะฮะเกษตรศาสตร์นำไทยของเรายังคงนำเรื่องราวดีๆนี้มาฝากกันเช่นเคยและห้ามพลาดเป็นอันขาดครับวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับนนทรีกำลัง